ครบสวัสดีค่ะเป็นเวลากว่า7ปีแล้วที่นายปัญจพลบุญมณีชัยคุณหรือเด็กๆโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีมักจะเรียกอย่างคุ้นเคยว่าอาจารย์ปั้มข้าราชการครูชั้นผู้น้อยของโรงเรียนประจำจังหวัดจันทบุรีที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการถ่ายทอดให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหารุ่นแล้วรุ่นเล่าเพื่ออบรมสั่งสอนให้เยาวชนเป็นคนดีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชการครูที่ถูกอบรมสั่งสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จนเป็นที่มาของความสนใจด้านประวัติศาสตร์ไทยและสำเร็จการศึกษาด้านนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และด้วยความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์อาจารย์ปัญจพลได้เล่าว่าในชีวิตสักครั้งหนึ่งจะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงรีบออกเดินทางจากจันทบุรีไปสู่กรุงเทพมหานครณศรีหาบัญชรเนื่องในพระราชพิธีฉลองศรีราชสมบัติครบ60พรรษาในปี2549ยังความปลาปื้มใจมายังปวงชนชาวไทยและข้าราชการครูผู้นี้เป็นอย่างมากจนเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าประกวดสุนทรพจน์เล่าเรื่องจากภาพประทับใจของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้รับรางวัลเฉลิมอันดับที่1แบบชนะใจกรรมการท่ามกลางความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะครับเหมือนกันคือเมื่อเราเกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3เสาหลักที่ทำรงความเป็นไทยไว้ครอบครัวผมก็เหมือนทุกๆครอบครัวครับก็คือจะปลูกฝังเรื่องความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยิ่งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยแล้วเราก็จะต้องทำอย่างถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยผมก็รู้แต่เพียงว่าต้องตั้งใจเรียนต้องเป็นเด็กดีเพื่อให้ในหลวงของเราเนี่ยมีความสุขใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มอยู่มัธยมเราก็เริ่มรู้ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งเหล่านี้เรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยความเป็นชาติไทยเนี่ยฉะนั้นคำตอบเดียวที่เราอยากจะได้คือเรื่องราวเหล่านี้มีที่มาอย่างไรนะครับก็หลวงก็เลยได้โควต้าไปเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จริงๆแล้วสิ่งที่ทุกๆคนทำอยู่แล้วผมเป็นแค่ส่วนเล็กๆในสังคมไทยเป็นส่วนเล็กๆในพื้นแผ่นดินไทยเท่านั้นผมคิดว่าการคิดการพูดการทำแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อคนอื่นก่อนอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้สังคมไทยเราน่าอยู่แล้วก็เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของท่านง่ายๆเลยครับผมว่าเราไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนมากมายทำความดีเป็นคนดีแล้วก็ทุกอย่างเพื่อแผ่นดินอันนั้นคือสิ่งที่สังคมไทยต้องการผมเชื่อว่าพระองค์ท่านก็คงจะมีความสุขถ้าเห็นคนไทยเป็นแบบนั้นครับอาจารย์ปัญจพลบุญมณีชัยกุลได้เล่าถึงนาทีสำคัญในการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ออกสีหาบัญชรด้วยความซาบซึ้งว่าเมื่อพระองค์ได้ประทับนั่งได้สร้างความชุ่มฉ่ำใจให้กับปวงชนทั้งมวลที่มารอชมพระบารมีตั้งแต่คืนที่ผ่านมาและถือเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตในการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีมาแล้วแล้วก็เสื้อตัวนี้ด้วยเสื้อตัวนี้ที่ได้ไปเข้าเฝ้าวันนั้นคำถามแรกคือผมไม่เคยเห็นในหลวงผมได้ยินแต่เขาพูดกันมาพ่อแม่อบรมสั่งสอนมาว่าพระองค์ท่านทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พระองค์ท่านหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เราก็อยากจะหวังว่าสักครั้งในชีวิตก็อยากจะเห็นผมออกเดินทางจากจันทบุรีไปถึงที่นั่นก็ตีสองถึงที่ลานพระยาบาลดุสิตนะครับตีสองพอถึงเวลา10นาฬิกา30กว่านาทีผมจำได้พอเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นเนี่ยคือทุกคนอยู่ในอาการที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทุกคนแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครบังคับบางคนก็ชูธงบางคนก็ตะโกนทรงพระเจริญบางคนก็
ก็ร้องไห้ทุกคนร้องไห้ผมก็ร้องไห้คือผมก็พยายามชะเง้อให้เห็นพระองค์ท่านถามว่าเห็นไหมเห็นครับแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่านี่คือพระเจ้าแผ่นดินนี่คือผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินแต่ว่ามันเป็นความทรงจำครับที่งดงามมากก็ประทับใจครับทุกวันนี้เหมือนกับผมว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้จริงๆยังจำได้ทุกอย่างเป็นอย่างดีครับแล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ให้คนรุ่นหลังๆได้รับรู้รับทราบต่อไปว่าในหลวงของเรายิ่งใหญ่จริงๆกลับรับติดพระวิเศษ